อันนะได้เหมือนกันได้ท่านโพสต์ดีๆหน่อยเท่ๆหน่อยนะป๊อปโอเคกล้องอีกแบบนึงถ่ายด้วยได้หรือไม่อ่ะลองเปิดเครื่องโอ้โหสร้างสรรค์มุมง่ายๆครับท่านผู้ชมแทนที่เราจะใช้ close up ป้าชูใช้วิธีการแงนภาพขึ้นจำได้ไหมครับเขาบอกว่าในการถ่ายภาพให้ดูแล้วตัวแบบตัวยาวกว่าปกติเราจะต้องมีมุมมองแบบมดครับถ้าเรามองมุมมองแบบนี้คือคนมองมันก็จะเป็นระดับสายตาแต่ถ้าเบิร์ดคือนกมองก็มองจิกลงมาแต่ถ้ามดครับจะอยู่ต่ำมากเราก็วางกล้องแล้วก็แงนขึ้นไปลองดูสิครับพอวางกล้องแล้วแงนขึ้นไปภาพที่เราจะได้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้นำนั่งเก้าอี้แล้วก็ยิงปืนขึ้นไปในสภาพที่เหมือนของจริงได้เหมือนกันเห็นไหมแล้วอยู่สบายๆแล้วก็เล่นดูสิครับว่าเราจะเล่นอะไรได้อีกนอกจากลองยิงเป็นพอร์เทรตดูครับใกล้ๆเราก็ได้ภาพง่ายๆได้เหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมทำเป็นสปอตได้เหมือนกันนะครับงานนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมมันเป็นกฎเกณฑ์แบบง่ายๆสำหรับใครก็ตามครับที่วันนี้เพิ่งเปิดมาชมรายการ Speed Shutter เป็นครั้งแรกหรืออาจจะเปิดมาชมหลายๆครั้งก็แล้วแต่วันนี้ป้าชูขออนุญาตย้อนกลับครับ Back to Basic ย้อนกลับเข้าสู่เบสิกกันอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าหลักการจัดองค์ประกอบแบบง่ายๆและที่เรียกว่าง่ายที่สุดครับท่านผู้ชมเราจะเรียกกฎอันนั้นเรียกว่ากฎที่เรียกว่าจุดตัด9ช่องมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเฟรมภาพคำว่าจุดตัด9ช่องตอนนี้นะป้าชูได้ทำนะครับจำลองเส้นลงมาแบ่งเส้นลงมานะครับตรงนี้2เส้นตรงนี้2เส้นอย่างละ3ส่วนเท่าๆกันเขาบอกว่าจุดตัด9ช่องก็คือใน9ช่องนะครับมันจะมีจุดที่ตัดกันบรรจบกันจริงๆอยู่ทั้งหมด4ช่องคือช่องนี้ถูกไหมครับช่องนี้ช่องนี้และก็ช่องนี้เวลาเราดูภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าภาพเนี่ยมันอยู่ในจุดที่จุดตัด9ช่องเนี่ยคือตรงนี้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 มันจะทำให้รู้สึกว่าภาพนั้นน่าสนใจมากกว่าปกติแต่หลายๆครั้งกดก็สามารถฉีกออกไปได้หากอารมณ์ภาพมันมากเพียงพอถามว่าอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้ตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้จริงๆได้หมดครับแต่เขาบอกว่าจุดที่เหมาะสมน่าจะอยู่ตรงนี้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 จุดตัด9ช่องเขาบอกว่าเวลาเราถ่ายภาพบุคคลสิ่งสำคัญเรามักจะมองจุดโฟกัสเอาไว้ที่ลูกตาดวงตาของแบบดังนั้นเราขอทำความเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมว่าในโจทย์อันนี้เราจะเลือกโฟกัสที่ใบหน้าดังนั้นใบหน้าคือจุดสำคัญที่เราจะต้องโฟกัสแล้ววางองค์ประกอบให้เหมาะสมดังนั้นหัวของหุ่นตัวนี้อยู่ตรงไหนเราก็เรียกว่าตรงนั้นคือจุดโฟกัสหากเราอยู่ช่องกลางบนลองดูครับสวยงามพอไหมก็ยังธรรมดาแล้วถ้าแบบนี้แล้วครับเราจะสังเกตได้ว่าภาพด้านบนมันก็เปิดช่องว่างมากจนภาพไม่ได้มีจุดน่าสนใจมากเพียงพอถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชมลองมองเฟรมไปด้วยกันโอ้โหหัวหุ่นท่านผู้นำเด่นแต่ที่เหลือมันดูโล่งมากๆดังนั้น
แบบนี้ก็ไม่น่าเหมาะถามว่าถ้าเอียงแบบนี้ล่ะครับลองจินตนาการดูภาพไปก็ยังไม่สวยเท่าที่ควรแล้วถ้าอยู่แบบนี้ล่ะครับอะเราเริ่มเห็นแขนเข้ามาบ้างถูกไหมครับแต่ในด้านนี้ก็จะถูกทิ้งน้ำหนักมากจนเกินไปแล้วถ้าแบบนี้ล่ะครับก็ยังรู้สึกว่าภาพมันดูเอียงหนักด้านนี้มากแต่ด้านนี้ไม่หนักพอแล้วถ้าเราใช้แบบจุดตัด9ช่องลองเอาหน้านะครับของตัวแบบมาอยู่ในจุดตัดตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับจุดตัดอันแรกดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับก็ดูหล่อขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับก็ดูหล่อขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วถ้าแบบนี้ล่ะครับถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมันมีอีกอันนึงนะครับหากการจัดองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยมันจะมีการทิ้งพื้นที่ตรงนี้มีอีกวิธีนึงครับท่านผู้ชมเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแบบมองตรงเราจะถามว่าวางองค์ประกอบแบบนี้ดีไหมถือว่าดีแต่หากจะดีมากขึ้นถ้าตัวแบบเขามองสายตาทอดยาวมาทางนี้หลักจิตวิทยาครับเวลาเราดูภาพภาพนี้เราจะเห็นปุ๊บและเราก็จะมองตามตัวแบบไปด้วยว่าเขามองอะไรดังนั้นกฎง่ายๆของการวางองค์ประกอบของจุดตัด9ช่องหากเราวางไว้ใน4จุดตรงนี้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 จะเป็นเรื่องที่ดีมากดังนั้นเราทวนนะครับจุดตัด9ช่องเอาไว้วางองค์ประกอบหลักๆแล้วเราค่อยเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปตามความเหมาะสมเราก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมฝึกจากจุดตัด9ช่องแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆในขณะของการถ่ายมาโครเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมเราเอาจุดตัด9ช่องเหล่านี้แหละนำมาใช้แล้วเราก็จะสามารถถ่ายภาพให้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะสวยงามขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับท่านผู้ชมเราก็ถ่ายบรรยากาศในนี้แล้วครับท่านผู้ชมเลือกมองจุดมองมุมเข้ามาเราก็ได้ภาพที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็บอกลักษณะของจุดตัด9ช่องมันมีอีกแบบนึงครับหากเราวาดเส้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นเส้นทะแยงลงมานะครับเป็น1เส้นเป็นเส้นทะแยงลงมาแบบนี้แล้วจากมุมนี้เราเลือกเส้นตั้งฉากลงมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมคือจุดตัดที่จะเป็นจุดที่นำสายตาจริงๆและนี่คือภาพประกอบในกฎกติกามารยาทของจุดตัดแบบนี้จริงๆครับในการจัดองค์ประกอบซึ่งถือว่าโชคดีที่พระชูเจอภาพภาพนี้นะครับเล็งลายตรงนี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาเราเลือกตัดกรอบแค่ตรงนี้เราก็สามารถถ่ายภาพออกมาสวยงามซึ่งเราไม่สามารถเดาได้เลยครับว่าป้าชูถ่ายมาจากอะไรจริงๆคือภาพดอกไม้เราเลือกเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมอยู่ที่มุมมองเราทุกอย่างก็จัดง่ายๆ easy ครับหาต่อ